สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีแฟนๆรายการผ้าเปล่าหาสนุกนะครับหลังจากที่หายกันไปนานพักนึงเลยค่อนข้างจะแบบพักใหญ่เลยถึงปีแล้วแบบหลอกไว้ว่าเดี๋ยวมาตอนนี้เรากลับมากับไลฟ์มอลครับผมไลฟ์มอลโปรดักชั่นเลิศเก่งตอนนี้เรามีไลฟ์มอลบ้านหลังใหม่ของเราใช่เข้ามาแบบสนับสนุนพอดีมันไปเตะตาใช่ใช่สารฝันสารฝันให้กับแบบว่าผมนักสู้เยอะแล้วสารอารมณ์นักสู้ใครอยากสู้ต้องดูรายการเราครับผมนะฮะคอนเซปต์พูดถึงคอนเซปต์รายการเราก่อนอ่ะสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูรายการเรานะครับผมรายการเราก็จะเป็นรายการที่ให้ทัศนะนะครับผมเกี่ยวกับบอลที่เตะรายวันเตะประจำวันนั้นเลยเราก็จะมานั่งวิเคราะห์กันถึงเปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นว่าเอ้ยใครมันน่าจะชนะน่าจะชนะชนะเยอะชนะน้อยอะไรก็ว่ากันไปวิเคราะห์ไปทำอะไรวะคือเราชอบฟุตบอลมากใช่ชอบจริงๆพวกเราชอบมากชอบเป็นชีวิตจิตใจเลยเห็นพ่อผมเนี่ยตามพ่อเลยแล้วแบบพ่อที่เป็นนักเตะเลยเหรอโอ้ยกาบอลแต่พ่อก็เสียเลยนะเข้า5ใบเลยบ้าหรือเปล่าเล่นแต่ว่าสถิติที่ผ่านมานะที่จากที่เราเคยทำกันมานะฮะคนใส่เรามันแบบเฉียบนะถือว่าเฉียบนะยังแบบมันแน่นอนอ่ะชัวร์ถ้าให้ถูกเราก็จะมาเลยอีกวันนึงถ้าให้ผิดเราก็จะหายใช่เพราะว่าหายไปใช้หนี้สัตว์สัตว์หมดแล้วเงินในยูเซอร์โอ้เงินในยูเซอร์โอเคครับผมเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้พวกเราจะพาไปเชียร์ทีมไหนกันดีโอเคครับพี่ได้เลยครับวันนี้เริ่มที่พี่โอ๊ตเลยดีกว่าพี่โอ๊ตนะวันนี้พี่โอ๊ตมองนะไปที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษยัดแค่พี่มีอะไรพี่พี่โอ๊ตชี้ไปที่คู่ใหญ่เลยครับคู่ไหนครับพี่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านรับการมาเรือนการมาเรือนการมาเรือนมาเรือนคนเรียนเลยแม่พูดมาเรือนเลยการมาเรือนมาเรือนแล้วไม่ยืนเรือนมาเรือนเอามาเดี๋ยวน้ำหน่อยขอน้ำหน่อยเออกินน้ำก่อนเมื่อกี้มันติดปากติดมาเรือนเลยแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับผมซึ่งราคาเรทต่อรองนี่โอ้โหยังไงพี่สองลูกครึ่งควบด้วยเฮ้ยบ้าไปแล้วต้อง4เลยนะต้อง4เต็มอ่ะต้อง4ถึงจะกินเต็มคือคู่นี้นะผมอยากให้อยู่เวสต์แฮมไว้นะอยู่เวสต์แฮมไว้ใช่ไหมใช่แต่ใช่เอาให้ชัวร์สูงแน่นอนโอ้ยถ้าเกิดนี่ไงไม่ต้องต่อใช่ไหมถ้าเกิดว่าที่ไหนนะมีเฮดเล่นสูงใส่สูงถ้าที่ไหนไม่มีก็อยู่เวสต์แฮมไว้อยู่สถิติพบกันห้านัดหลังสุดแล้วกันห้านัดหลังสุดนะฮะครับผมโอ้โหอย่าว่า5เลยเอา3ก็พอครับ3ครับตามนัดหลังสุดแล้วยับเลยครับเวสต์แฮมครับเป็นไงบ้างพี่ล่าสุดบ้านซิตี้เนี่ย 3-0 โอ้โหนะครับในบ้านเวสต์แฮมซิตี้ชนะ 4-0 โอ้3-4-5 เลยโอ้โหอ๋อนี่5-4-3-2นี่อีกแค่2ไม่พอไม่พอเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหไอ้หลักการที่เฉียบนะได้ดิมันต้องเอานะไอ้ตรงเนี้ยไอ้จุดเนี้ยมันใช่มันโอเวอร์สกอร์คู่นี้สูงปี๊ดนะฮะผมน่าจะเปิดอยู่3ลูกแค่นั้นมาดูที่ผมบ้างนะครับผมที่ไหนจัมโบ้ที่ไหนของผมนี่เป็นฟุตบอลที่เตะเร็วเตะเร็วใช่ไหมวะเอาไม่เร็วสี่ทุ่มนะถ้าเตะเร็วเนี่ยแบบถ้าเตะช้าเสื้อมันไม่หรือไงฮะไม่เพื่อนซื้อมาให้พี่จากอังกฤษได้ได้ได้เพื่อนซื้อมาให้เนี่ยโอ้โหเข้ารูปเลยเนาะโอ้โหมันจะเปียกนะใช่ไหมพอดีเลยพี่ก็เข้ารูปนะแบบสไตล์อิตาลียุคเก่าๆไม่เอาเยี่ยมไปไหนแล้วเนี่ยมันดูคับเหรอครับมันไม่ดูมันไม่น่าดูเลยครับ
ของผมจะชี้ไปที่บอลสเปนเลยพี่โอ๊ตชี้ไปที่ลาลิก้าสเปนนะครับผมคู่ระหว่างบาเลนเซียกับเกตาเฟ่นะครับครับคือนัดนี้เกตาเฟ่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบาเลนเซียซึ่งเป็นทีมที่แบบว่าฟอร์มดีมากพี่สถิติการเจอกันเอา3นัดหลังนะครับก็ออกแนวแบบว่าสูสีพี่เสมอแล้วก็ชนะก็ชนะกันไม่ขาดอะไรเงี้ยนะส่วนสถิตินะครับผมของบาเลนเซีย15นัดหลังสุดนี้บาเลนเซียไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะไปถึง11นัดนะครับแล้วก็เสมอ4นัดนะครับครับฟอร์มที่เรียกว่าเฉียบขาดนะพี่หวังผลได้คือแม่งไม่แพ้ไอบาเลนเซียเหรอพี่พูดเดี๋ยวชนะไปถึง11นัดนะครับแล้วก็เสมอ4นัดอ่ะก็เลยตลอดเปิดมาที่มาเลเซียบุกมาต่อเกตาเฟ่ปอปานะครับอุ๊ยตดมาเลเซียโคตรเก่งได้ดิพี่ไม่แพ้หรอกแบบที่แล้วบาร์ซ่าเกือบตายผมคิดว่าช่วงนี้เขาแรงด้วยฟอร์มแรงมากทีโกเน่ซาซ่าผมเชื่อว่ามาเลเซียทำได้ครับผมมาเลเซียจะบุกมาชนะเกตาเฟ่ได้บุกชนะเลยเหรอบุกชนะเลยครับพี่ของผมที่เดจัมโบ้ให้ไปที่มาเลเซียครับผมไม่ใช่ที่เดจัมโบ้ต้องไปตัดภาพแบบผมต้องวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่นี่ขอให้ขอบคุณด้วยนะฮะไลฟ์มอลไลฟ์มอลนะฮะติดตามฝากติดตามไลฟ์มอลด้วยกด subscribe แล้วจะได้เจอพวกเราบ่อยๆนะเดี๋ยวเราจะมาอีกมาอีกแน่นอนถ้าบอลถูก ถ้าบอลไม่ถูกเราจะหายไปเลยใช่เพราะเราก็ไม่รู้จะมาทำไมนะโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณมากแล้วก็เดี๋ยวพบกันแล้วแบบเดี๋ยวนี้จะแบบต่อเนื่องเลยแบบบอบบอบบอบต่อเนื่องเลยมาแบบต่อเนื่องเลยที่เราขายก็คือไลฟ์มอลยัยเด้อไปแล้วครับผมสวัสดีครับเฮียมึงมาไปเนี่ย